สวัสดีครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ Morning Share ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างปริญญาโทกับปริญญาเอกแล้วกันนะครับก็เป็นช่วงระหว่างแก๊ปที่หนุ่ยกำลังจะเข้าไปสู่การเป็นนักศึกษาปริญญาเอกเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก่อนที่จะรับปริญญาโทวันที่24ก็คือวันศุกร์หน้านี้แล้วนะครับอีก1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะมาอ่านเรื่องนี้แล้วก็อยากจะมาแชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับหลายคนที่อาจจะมีความคิดว่าจะต่อปริญญาเอกดีไหมหรือว่าจะจบแค่ปริญญาโทดีอะไรประมาณนี้นะครับก็เขาบอกว่าการเรียนปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษานะครับหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า higher education นะครับก็คือการศึกษาที่อยู่ในระดับสูงกว่าขั้นพื้นฐานนะครับก็อาจจะเรียนหรือไม่เรียนก็ได้ก็บางที่อาจจะมี requirement ในส่วนตรงนี้หรือเปล่าอะไรงี้ก็แบบก็ไม่ค่อยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรปอโทมันสูงกว่าปอตรีใช่ไหมครับแต่ว่าปอตรีเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่คนเขาน่าจะรับงานกันเยอะมากที่สุดแล้วแหละนะครับเท่าที่จะเห็นได้เขาบอกว่าเป็นการต่อยอดจากการเรียนในของปริญญาตรีนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นโดยทั่วไปแล้วก็จะหมายถึงการเรียนที่แคบลงมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็มีความลึกซึ้งนะครับรวมไปถึงการเรียนเน้นการนำความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในการวิเคราะห์หรือว่าทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ต่างๆเรียนรู้ทักษะการประยุกต์แล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกเหนือจากการที่เรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างเดียวแล้วเนี่ยปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยยังเป็นการเรียนที่นำศาสตร์ต่างๆไปใช้จริงได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งมันก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคิดสิ่งใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยเสริมเข้าไปนะครับอย่างที่หนุ่ยเคยเรียนตอนปริญญาโทเนี่ยอาจารย์ก็มักจะบอกเสมอนะครับให้เราคิดนะครับต่อยอดแบบว่าเหมือนบางเรื่องที่มันอาจจะเป็นแก็บทางด้านความรู้อยู่เนี่ยเราอาจจะต้องไปเติมเต็มไมล์สโตนเหล่านั้นนะครับหรือว่าเป็นเติมเต็มจุดต่างๆที่มันเป็นจุดสำคัญในการที่จะต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้ศึกษาแค่ในส่วนของ result หรือว่าผลลัพธ์ที่จะได้ออกมาแต่ว่าผลลัพธ์นั้นแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันคืออะไรเราจะต้องเข้าใจในระหว่างทางให้ได้นี่คือในส่วนของปริญญาโทแล้วก็นอกจากการที่เราจะเข้าใจในส่วนตรงกลางอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยทักษะในการที่จะสื่อสารหรือว่าพูดคุยออกไปก็มีความสำคัญอย่างมากนะครับมันก็จะมีอะไรที่เราจะต้องต่อยอดกันไปอยู่พอสมควรดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นความสำคัญของการเรียนปริญญาโทถ้าหากว่าในบริษัทหรือว่างานใดๆที่มีความต้องการในส่วนของการผลิตสิ่งใหม่ๆหรือว่าต้องการดำเนินการของใหม่ๆอะไรเงี้ยการเรียนปริญญาโทก็เป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในความคิดของหนุ่ยแล้วก็นอกจากนี้สำหรับทักษะการประยุกต์นะครับก็อาจจะต้องทำผ่านการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาหรือว่าไม่ต้องเรียนก็ได้นะครับบางคนอันที่จริงแล้วบางคนจบปริญญาตรีแล้วก็เข้าไปทำงานในบริษัทอะไรต่างๆก็มีการรู้มีการจัดระบบระเบียบในการคิดหรือว่าการทำงานของตัวเองก็สามารถที่จะมีทักษะที่แบบเทียบเท่ากับคนเรียนจบปริญญาโทก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าแบบในบริษัทในองค์กรไหนที่มีความเหมาะสมต่อการเข้าไปทำงานหรือว่าไปฝึกฝนทักษะทางด้านอย่างนี้แล้วก็น่าจะช่วยในส่วนของการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคตเป็นต้นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับใบปริญญาจึงเป็นเครื่องหมายการันตีความสำเร็จในระบบการศึกษานะครับก็ต้องเน้นว่าในระบบการศึกษานะครับเพื่อให้ผู้ที่จะมาจ้างงานเราเนี่ยทราบได้ว่าบุคคลเนี้ยช่วงเวลาหนึ่งก็เคยผ่านการเพิ่มพูนความรู้ฝึกฝนทักษะต่างๆตามมาตรฐานการเรียกร้องของทางมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแต่ใบปริญญาไม่ได้สะท้อนทุกแง่มุมของบุคคลนั้นนะครับไม่ได้การันตีความสำเร็จนอกรั้วมหาวิทยาลัยได้เพราะการที่จะก้าวหน้าในชีวิตได้หรือไม่นั้นนะครับไม่ใช่ขึ้นกับใบปริญญาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าบุคคลนั้นจะต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้สมมุติว่าใครฝึกกระบวนการคิดหรือการทำงานในรูปแบบของการเรียนปริญญาโทไปแล้วแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้เอาไปใช้ในการทำงานในอนาคตอาจจะทำงานแบบทั่วๆไปอยู่ยังไม่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองอย่างเต็มที่หรือว่าไม่ได้ใช้ทักษะของตัวเองที่ได้ฝึกฝนมาอย่างเต็มที่มันก็ไม่ได้มีความหมายว่าเราจะประสบความสำเร็จในการหน้าที่ในการทำงานหรือว่าหน้าที่การงานในอนาคตใช่ไหมครับเป็นต้นนั่นเองนะครับคราวนี้มาในส่วนของปริญญาเอกเนี่ยก็จะมีการทำงานวิจัยแล้วก็ในระดับที่ก้าวหน้าและสูงขึ้นนะครับ
โดยอาจจะไม่ได้มีการเรียนการสอนในวิชาแต่ของหนูมีอยู่นะมีคอร์สเวิร์กอยู่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราก็จะต้องมีการคิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับก็เขาบอกว่าฝึกฝนทักษะการทำวิจัยเป็นสำคัญเพราะเชื่อว่าในที่สุดแล้วการเรียนรู้ผู้เรียนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าแล้วก็สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองอย่างตอนปริญญาโทเนี่ยคือเหมือนอาจารย์ก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาหนูทราบอยู่แล้วว่าเราเนี่ยอยากจะเข้าไปสู่ปริญญาเอกอาจารย์ก็เลยฝึกกระบวนการคิดของเราให้เวลาเราไปเจอจุดอะไรที่ใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาออกมาอธิบายเอาออกมาเป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ในการเรียนรู้ในปัจจุบันของหนูก็เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเป็นงานที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยเราก็จะต้องมีการแบบว่าคิดนะว่ามันมีแฟกเตอร์มีปัจจัยอะไรบ้างที่อาจจะทำให้ปรากฏการณ์หรือผลลัพธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ปรากฏการณ์ตรงกลางมันคืออะไรที่จะส่งผลไปสู่ผลลัพธ์ตรงนั้นนะครับซึ่งมันอาจจะมีแบบว่าเป็น10เป็น100เส้นทางที่มันจะเป็นไปได้แต่ว่าเราก็จะต้องพยายามพรูฟหรือว่าพยายามพิสูจน์ในแต่ละเส้นทางนั้นว่าเส้นทางไหนมีความเป็นไปได้มากที่สุดด้วยหลักฐานอะไรอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราจะต้องฝึกฝนทั้งในเรื่องของการทำงานระบบการทำงานการสื่อสารการหาหลักฐานอ้างอิงอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเรียนระหว่างปริญญาโทกับปริญญาเอกที่มันมีความ แตกต่างกันนะครับที่ปริญญาโทก็อาจจะเรียนคอร์สเวิร์กประมาณนึงแล้วก็มีการฝึกฝนอยู่บ้างเพื่อที่จะไปใช้ในการทำงานส่วนปริญญาเอกนี่มันก็มีความลึกซึ้งคิดค้นสิ่งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับใครที่มาเรียนในหลักสูตรที่มันเป็นแบบ integrated โปรแกรมที่ควบรวมปริญญาโทปริญญาเอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากแต่ก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับก็หวังว่าทุกคนก็จะพอที่จะนึกภาพหรือว่าตัดสินใจได้นะครับมีข้อมูลพอที่จะตัดสินใจได้ในการที่จะว่าจะเรียนปริญญาโทดีไหมปริญญาเอกต่อดีไหมอะไรยังไงต่อไปในอนาคตนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ